สวัสดีค่ะคุณปรับดาค่ะสวัสดีครับโอ้โหเสียงเข้มมาเลยเนาะแข็งเข้มปกติเช้าวันอาทิตย์นี่ทำอะไรคะคุณปกติเช้าวันอาทิตย์นะครับขึ้นอยู่กับแต่ละอาทิตย์ครับจะไม่ค่อยกันแต่ส่วนใหญ่อาจจะยังนอนอยู่สัปดาห์นี้ก็นอนอยู่ใช่ไหมคะก็ปลุกนอนอยู่เอ๊ะเหมือนไปปลุกยังไงไม่รู้ใช่ไม่เหมือนนะคะปลุกเลยก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับที่ชาววันอาทิตย์ที่ให้เกียรติในการมาพูดคุยซึ่งเราก็จะคุยกันหลายประเด็นมากค่ะทั้งเรื่องงานเขียนแล้วก็หน้าที่การงานในตอนนี้แล้วก็งานต่อไปที่ทำที่คิดว่าจะทำหรือว่ากำลังทำอยู่นะคะใช่รวมไปถึงเรื่องของงานสัปดาห์ร้านหนังสืออิสระด้วยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจมากสัปดาห์ร้านหนังสืออิสระเนี่ยบุ๊กโมบี้ก็เป็นหนึ่งในร้านที่เข้าร่วมโครงการใช่แล้วก็จริงๆเป็นหนึ่งในคนที่ตั้งตัวตีอะไรด้วยหรือเปล่าคะก็ไม่เชิงนะครับคือตัวตั้งตัวตีต้องบอกว่าน่าจะเป็นพี่เรืองเดชค่ะมากกว่าซึ่งจริงๆแกก็ไม่ได้มีร้านหนังสือนะครับค่ะแต่ว่าคือเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวกับร้านหนังสืออิสระด้วยแล้วก็สำนักพิมพ์คือเริ่มจากเป็นสำนักพิมพ์อิสระก่อนมากกว่าค่ะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสองอย่างเนี้ยก็ค่าเกี่ยวกันอยู่คือพึ่งพากันอยู่แล้วก็ผมเองก็ทำสำนักพิมพ์ไต้ฝุ่นซึ่งก็ต้องเรียกว่าเป็นสำนักพิมพ์เล็กๆด้วยเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในเครือข่ายเหล่านี้อยู่แล้วครับอ๋อแต่ก็มีการจับไม้จับมือกันนะทำงานนี้ขึ้นมาเป็นปีแรกเนี่ยผมคิดว่าก็เริ่มด้วยการคุยกับคนที่รู้จักกันก่อนใช่ไหมครับก็พี่รังเดชก็ชวนผมเข้าไปแล้วก็แต่ละคนก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือในด้านที่ตัวเองถนัดเช่น ผมถนัดการออกแบบ อะไรแบบนี้ก็ออกแบบโลโก้ออกแบบป้ายอะไรต่างๆครับเท่าที่คุยกันนะคะหรือว่ามีก่อนที่จะมารวมกันทำเนี่ยประเด็นในการอันเราคุยถือว่าคุยกับคุณนี่เป็นตัวแทนของงานนี้เลยละกันเพราะว่าคนอื่นเราก็ยังไม่ได้มีเวลา ที่จะก็เอาเป็นว่าคุยกันในฐานะที่ว่าคุณก็ทราบที่มาที่ไปของงานนี้คนหนึ่งละกันเนาะเอาเป็นว่าประเด็นในการที่ทำขึ้นมาเนี่ยทำเพราะอะไรคะที่รวมตัวกันทันขึ้นมาผมว่าอาจจะมีหลายแนวคิดซึ่งผมอาจจะไม่ทราบทั้งหมดแต่ว่าอันหนึ่งก็คือความก็ทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เป็นห่วงความอยู่รอดของร้านหนังสืออิสระนะครับค่ะซึ่งก็ที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมาก็จะถูกผลกระทบจากร้านเช่นใหญ่ๆด้วยรวมทั้งอาจจะสถานการณ์วิถีชีวิตของคนที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับการอ่านแล้วก็งานสัปดาห์หนังสืองานมหกรรมหนังสือที่เกิดขึ้นซึ่งมันก็ผมว่าคือเราไม่ได้ต้องการที่จะว่าปัจจัยเหล่านี้หรือว่าไม่เห็นด้วยกับ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นงานหนังสือเนี่ยจริงๆแล้วผมก็ไม่มีปัญหาอะไรกับการมีงานหนังสือ นะครับหรือว่าร้านเชนสโตร์อะไรต่างๆเนี่ยผมเองก็เข้าเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าเราต่อต้านหรืออะไรเพียงแต่ว่าเราก็ยังอยากให้มีพื้นที่สำหรับคนที่ต้องการจะทำอะไรของตัวเองแล้วจริงๆแล้วก็น่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะอยู่รอดได้เหมือนกันเช่นร้านหนังสืออิสระเนี่ย หลายๆชุมชนก็ยังต้องการอยู่ครับร้านหนังสือเล็กๆ เพียงแต่ว่ามันเป็นธุรกิจที่อาจจะไม่ได้ให้กำไรมากหรือว่าทำให้เจ้าของร่ำรวยขึ้นมาได้เนี่ยบางทีมันก็หลายๆปัจจัยที่มาทำให้มันอ่อนกำลังลงเนี่ยก็จะทำให้เจ้าของท้อเหมือนกันพอท้อหรือว่ามีปัญหาขึ้นมาก็อาจจะเลิกครับซึ่งมันง่ายที่จะเลิกกับพูดง่ายๆคือการทำหนังสือเล็กๆนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็อยากจะช่วยเหลือกันในกันเองแล้วก็อาจความช่วยเหลือนี้เนี่ยก็อาจจะผลักดันให้คนทำยังมีแรงทำต่อไปแล้วก็อาจจะช่วยในบางด้านที่ทำให้มันคึกคักขึ้นด้วยให้ธุรกิจดีขึ้นด้วยอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นผมว่ามันเริ่มจากการที่เราอยากให้ร้านหนังสือเล็กๆเนี่ยอยู่รอดเป็นหลัก เพราะว่า
ความคนเข้าเนี่ยมีไม่ใช่ว่าไม่มีคือโดยเฉพาะร้านไกลๆนะครับเรามักจะคิดว่าถ้าไปเปิดไกลๆอาจจะอยู่ไม่รอดหรือเปล่าแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยก็ถ้าไปถูกชุมชนเราจะพบว่าความต้องการของคนที่จะค้นหาหนังสือที่เขาหาไม่ได้ในร้านตามห้างหรือว่าบางที่ก็ไม่มีห้างด้วยซ้ำอย่างเงี้ย ก็ยังมีความต้องการที่จะมีร้านหนังสืออยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือตามที่ไกลๆเมืองเล็กๆชุมชนเล็กๆเนี่ยร้านหนังสืออิสระก็จะอยู่ได้นะครับเพียงแต่ว่าบางทีอยู่ได้เนี่ยก็ในความหมายว่าต้องมีแรงเขาเรียกอะไรมีกำลังใจมากกว่าที่จะมีเรื่องทุนเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องรองก็คือต้องมีกำลังใจมีคนสนับสนุนมีอะไรต่างๆที่ทำให้ยังอยากจะสู้ต่อไปเพราะฉะนั้นก็การมีเครือข่ายนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่น่าจะช่วยได้ความยากของการทำร้านหนังสือเล็กๆคืออะไรคะ ความยากนะครับ การถามก็เนี่ยครับความยากคือการที่พยุงให้มันอยู่ต่อไปได้นานๆเพราะว่าความที่มันเล็กเนี่ยมันอย่างที่บอกคือกำไรมันจะไม่เยอะมากอยู่แล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ไม่ได้ก็อยู่ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเจ้าของเองเนี่ยก็ต้องดูแลตลอดเวลาใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าจะมาคิดในเชิงเหมือนกับว่าเปิดธุรกิจขึ้นมาอันนึงแล้ว จะร่ำรวยแล้วเราเจ้าของก็จะอยู่บ้านเฉยๆหรือไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นธุรกิจที่ต้องดูแลเราก็ต้องมีใจให้มันต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท้อขึ้นมามีปัญหาเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ จะทำให้คนทำเนี่ยอยากเลิกหรือว่าอยากพักอะไรต่างๆได้ง่ายมากเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆนะนี่คือตั้งแต่มีร้านหนังสือมาได้ไปเที่ยวไหมคะสรุปแล้ว คือได้ไปบ้างครับได้ไปบ้าง แต่ว่าลักษณะที่ผมเปิดมันต่างอาจจะต่างจากคนอื่นๆเพราะว่าผมก็มีสำนักพิมพ์ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ทำงานเขียนก็ยังทำอยู่ทำงานแปลก็ยังทำอยู่ร้านหนังสือเนี่ยก็เป็นมีลักษณะมีหุ้นส่วนเพราะฉะนั้นก็เวลาที่จำเป็นจะต้องไม่อยู่ก็มีคนที่ช่วยดูแลได้ก็ยังถือว่าได้มีกิจการแต่ว่าก็ยังได้ไปพักไปอะไรบ้างครับแล้วในส่วนของสำนักพิมพ์เล็กๆล่ะคะอยู่ความการอยู่ยากของสำนักพิมพ์เล็กๆนี่คืออะไรก็ง่ายมากครับก็คือต้องมีหนังสือที่ขายได้อืมครับสำนักพิมพ์เล็กหรือใหญ่เนี่ย ความจริงแล้วมันมีหัวใจสำคัญของมันมีอย่างเดียวคือต้องมีหนังสือที่คนซื้ออืมครับสำนักพิมพ์ใหญ่เนี่ยเขาอาจจะมีกำลังในการลงทุนมากกว่าแล้วก็พิมพ์ออกมาหลากหลายพอพิมพ์ออกมาหลากหลายเนี่ยสมมติว่าพิมพ์ออกมา1,000เล่มก็อาจจะมีสัก20เล่มที่คนซื้อแล้วก็ขายดีแล้วพอขายดีปุ๊บมันก็จะมีรายได้เข้ามาช่วยเล่มอื่นๆที่อาจจะขายไม่ดีเท่านะครับหรือว่าขายไม่ดีเลยเนี่ยมันก็พยุงให้อยู่ต่อไปได้แล้วก็มีกลไกอื่นๆที่ช่วยอีกแต่ว่าสำนักพิมพ์เล็กเนี่ยเรามีกำลังพิมพ์น้อยเพราะฉะนั้นอย่างปีนึงอย่างสำนักพิมพ์ไต้ฝุ่นของผมก็พิมพ์ปีนึงประมาณ10เล่มซึ่งถือว่าน้อยมาก10เล่มนี่บางคนเขาพิมพ์อาทิตย์ละ10เล่มอาทิตย์ละ10เล่มอาทิตย์ละ10เล่มที่เราพิมพ์ปีละ10เล่มฉะนั้นมันก็ความเสี่ยงก็มากกว่าตรงที่ว่าเราก็ไม่สามารถจะคาดเดาล่วงหน้าได้ว่าใน10เล่มนี้คนจะให้ความสนใจสักกี่เล่มแล้ว10เล่มค่ะมันก็เลยความยากก็คือความเสี่ยงตรงนี้ครับแล้ว10เล่มสมมติว่าปีละ10เล่มอย่างสำนักพิมพ์ไต้ฝุ่นขายได้เนี่ยประมาณว่าควรจะขายได้สักเท่าไหร่คะถึงจะอยู่รอดปลอดภัยไปถึงจำกี่เล่มใช่ไหมครับจากใน10เล่มก็สัก3เล่มก็ดีครับแล้วอย่างเล่มอื่นๆเนี่ยก็พอขายไปได้ด้วยนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรถ้าพูดง่ายๆคือไม่ใช่ตัวทำเงินหลักของในแต่ละปีนั้นแต่ว่าคือของเราเนี่ยที่อยู่ได้เพราะว่าเรามีความที่เราพิมพ์น้อยแล้วก็เราเริ่มจากการพิมพ์หนังสือที่เป็นหนังสือเป็นผลงานของคนที่เราค่อนข้างมั่นใจแล้วก็รู้จักอันนี้ไม่นับตัวเองเอาตัวเองออกไปก่อนก็คือผมพิมพ์งานของตัวเองด้วยใช่ไหมครับแล้วก็
มีงานการ์ตูนของคุณวิสุทธิ์พรนิมิตอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เขาก็มีแฟนประจำอยู่แล้วก็อยู่ได้ก็อยู่ได้ก็คือเราพอจะมั่นใจว่าเราพิมพ์งานของคุณวิสุทธิ์เนี่ยก็จะมีคนรออยู่แล้วก็มีแฟนประจำที่จะมาซื้อที่รออ่านงานเขาอยู่ครับคือไม่ว่าจะสำนักพิมพ์เล็กๆร้านหนังสือเล็กๆเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็อยู่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าจะอยู่ยังไงแค่นั้นหรือยังตอบไม่ได้ว่ามันจะอยู่ผมเนี่ยตอบจริงๆคือว่าอยู่ได้เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่แค่คำตอบนี้ครับก็คือมันต้องดูหลายๆปัจจัยด้วยแล้วก็จริงๆแล้วมีความคล้ายกับการทำงานเขียนอย่างหนึ่งก็คือผมคิดว่า คนทำเนี่ยถ้าเกิดว่าจริงจังกับมันแล้วก็ให้ความสำคัญกับมันให้เวลากับมันมากๆพิถีพิถันกับมันสื่อสารกับคนอื่นสื่อสารกับคนอ่านสื่อสารกับคนที่มาที่ร้านเนี่ยก็ผมว่าอยู่ได้ครับคือมันเป็นเรื่องพวกนั้นมากกว่ามันคือความสม่ำเสมอความอดทนความมุ่งมั่นอะไรทำนองเนี้ยครับอืมอ่ะทีนี้มาพูดถึงงานอย่างคุณเนี่ยล่าสุดประวัติหนังสือที่แปลออกมาใช่ไหมคะคืออะไรนะคะประวัติศาสตร์ปรัชญาฉบับกษัตริย์รัฐอ่าซึ่งอันนี้ก็พิมพ์เองของสำนักพิมพ์ใต้ฝุ่นใช่ใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้พูดเกริ่นไปแล้วว่าอยู่ที่การเลือกเรื่องที่นำมาพิมพ์และนำมาเขียนหรือว่านำใช่นำมาตีพิมพ์ในสำนักพิมพ์อย่างเรื่องนี้อะไรคือทำไมถึงเลือกเรื่องนี้มาแปลและทำไมเราก็พิมพ์ออกมาด้วยก็คือความเป็นสำนักพิมพ์เนี่ยข้อได้เปรียบของเราคือเราทำงานค่อนข้างได้ตามใจตัวเองอย่างหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็เพราะว่าผมอ่านเป็นภาษาอังกฤษแล้วผมก็รู้สึกว่ามันอ่านสนุกดีแล้วก็ไม่ยากคือผมชอบอ่านงานปรัชญานะครับแต่ว่าแม้แต่งานปรัชญาที่ผมชอบอ่านมากๆเนี่ยผมก็คงไม่คือไม่บ้าพอที่จะซื้อเล่มสิบมาแปลเพราะว่ารู้ว่าคงจะขาดไม่ค่อยได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราในใจเราเนี่ยเราก็เสียดายบ่อยๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าบางอย่างเราอ่านอะไรดีๆเราก็อยากจะให้คนอื่นได้อ่านบ้างทีนี้พอมาได้อ่านเล่มนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่ามันคนอื่นๆที่ต่อให้ไม่ได้สนใจปรัชญามากนักหรือว่าไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับมันมากอยู่แล้วเนี่ยก็อ่านได้เพราะว่ามันถูกเขียนขึ้นมาเพื่อเป็นเหมือนกับหนังสือแนะนำปรัชญาให้กับคนอ่านทั่วไปครับแล้วก็ไม่เครียดมากไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนแล้วก็มีวิธีเขียนที่เชื่อมโยงกับประเด็นในชีวิตประจำวันของคนทั่วไปที่ คือปรัชญาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เริ่มมาจากสิ่งเหล่านี้แต่พอมันอะไรอ่ะมีอะไรมากขึ้นมีประวัติศาสตร์มายาวนานแล้วแล้วก็มีคนที่มีความรู้มากๆเขียนเกี่ยวกับมันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นค่อนข้างวิชาการไปใช่ไหมครับแต่จริงๆปรัชญามันก็มาจากเรื่องที่ทุกคนคิดในแต่ละวันว่าเราควรจะทำอย่างนี้หรือไม่หรือชีวิตเกิดมาทำไมอะไรต่างๆเนี่ยหนังสือเล่มนี้เขาก็พยายามจะกลับไปตั้งคำถามหรือเชื่อมโยงกับคำถามเหล่านี้ในชีวิตของคนเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านเราก็จะไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวจากเรามากมันก็อ่านสนุกผมก็เลยคิดว่าน่าจะลองเอามาแปลดูเพราะว่าในบ้านเรายังไม่มีหนังสือปรัชญาที่เป็นลักษณะนี้หรือมีแล้วก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรือยังไม่ได้มีในช่วงยุคนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยลองดูแล้วก็ปรากฏว่าคนก็ชอบก็รู้สึกเหมือนกันกับเราผมก็เลยรู้สึกว่ามันคนอ่านหนังสือในบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้ขาดนะครับมันมีเยอะพอสมควรเพียงแต่ว่าหนังสือที่ถูกผลิตออกมาหรือว่าหนังสือที่เลือกมาแปลจะตรงจากสิ่งตรงกับสิ่งที่กลุ่มคนอ่านต้องการหรือเปล่าก็แสดงว่ากลุ่มคนอ่านที่สนใจงานที่เราคิดว่าเขาคงไม่สนใจหรอกมันมีจริงๆนะแต่ซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆแล้วเราก็อาจจะไม่รู้เพราะจนกระทั่งหนังสือออกมาแล้วมีฟีดแบคต่างๆครับอย่างคุณชอบตรงหนังสือเล่มนี้ตอนไหนเป็นพิเศษปะคะตอนไหนล่ะครับใช่จำได้อยู่ไหมคะหรือว่าหมายถึงในเล่มใช่ไหมใช่ค่ะชอบตอนไหนเป็นพิเศษก็มีเพราะว่ามันก็มีนักปรัชญาหลายๆคนที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า
บางทีในหนังสือแบบนี้เนี่ยเราก็จะไม่ได้ชอบเพราะว่าเราได้อ่านเกี่ยวกับคนที่เราชอบเพราะบางบทเนี่ยเขาเขียนเกี่ยวกับคนที่เราไม่ค่อยชอบก็เขียนได้น่าสนใจกว่าหมายถึงว่าอ่านแล้วทำให้เราเราก็เข้าใจคนนั้นหรือแนวคิดแบบนั้นมากขึ้นอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าคนที่ชอบจริงๆอ่ะมันมีอยู่แล้วอย่างเช่นนักปรัชญาชื่อสปินโนซาก็เป็นคนที่ผมชอบสปินโนซาสปินโนซาจอห์นสตูดมิลอย่างเงี้ยผมชอบหรือว่าถ้าเป็นย้อนกลับไปสมัยกรีกก็เอพิคิวรัสอะไรเงี้ยผมก็ชอบจริงๆในบทนี้ก็ก็ชอบในหนังสือเล่มนี้ด้วยเหมือนกันเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะแบบคือใครแล้วก็ชื่อไม่คุ้นเลยอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะคุ้นแล้วแต่ว่าไปอ่านงานที่เกี่ยวกับปรัชญาต่างๆที่ผ่านมาอาจจะยากใช่ก็ลองมาอ่านเล่มนี้เพราะว่าทุกอ่านไปบางส่วนแล้วก็สนุกดีนะคือเขานำเรื่องของความเขาเรียกอะไรอ่ะชีวิตที่ทั่วไปที่เราเห็นกันนี่แหละมาอธิบายแล้วสนุกดีมันไม่ยากจนเกินมันไม่ยากเราอ่านเพลินด้วยนะค่ะคือนักปรัชญาเหล่านี้เป็นเพียงแค่ตัวแทนของแนวคิดพวกนี้เท่านั้นเองใช่บางคนก็อาจจะเป็นคนที่ริเริ่มเขียนเกี่ยวกับแนวคิดเหล่านี้แต่ว่าผมมีความรู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยตั้งคำถามเองอยู่แล้วนะครับคือใช่แล้วก็นักปรัชญาพวกนี้ก็แค่มาช่วยกันมาแชร์ความคิดของเขาเราอาจจะไม่ต้องเห็นด้วยก็ได้แต่บางทีเนี่ย เราจะไม่รู้ตัวคือเราเนี่ยต่างคนต่างก็มีหลักปรัชญาอะไรบางอย่างในชีวิตแต่ว่ามันจะสับสนไงเพราะว่าเราไม่ใช่คนที่มานั่งวางระบบความคิดตัวเองว่าเราเป็นคนที่คิดแนวนี้เพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้จะต้องคิดอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอถ้าเราได้อ่านความคิดหลายๆอย่างเราจะรู้ตัวเองคือมันก็เหมือนกับการเรียนรู้ตัวเราเองไปด้วยว่าเรื่องนี้เราคิดแบบนี้ฮะแต่ทำไมเกี่ยวกับเรื่องนั้นเราถึงได้คิดแบบนี้เนี่ยแต่ว่ามันน่าสนใจดีแต่ละคนเขาก็แค่มีระบบความคิดที่อธิบายได้เท่านั้นเองงานเขียนล่ะคะมีไหมช่วงนี้งานเขียนกำลังพยายามให้มีอยู่ครับพยายามเพราะว่ามันผ่านมาหลายปีแล้วที่ยังก็ไม่เชิงหลายปีหรอกแต่ว่ามันไม่ได้ผมไม่ได้ทำงานเขียนที่ออกมาแบบเป็นจริงเป็นจังเนี่ยคือเล่มล่าสุดก็บางค่อนข้างบางชื่ออะไรโดเรียลำลึกนะครับเล่มนั้นก็เมื่อปีที่แล้วแต่ว่าค่อนข้างบางเป็นเรื่องสั้นขนาดยาวค่ะแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยกำลังพยายามจะออกงานเขียนที่เกี่ยวกับการบันทึกการเดินทางที่ไปมาปีหนึ่งนะครับก็เมื่อสองปีที่แล้วสองสามปีที่แล้วซึ่งความตั้งใจก็คือเพื่อมากลับมาก็จะเขียนนี่แหละแต่ว่างานอะไรต่างๆมันเข้ามาเยอะจนทำให้เราไม่มีเวลาพอแต่ว่าตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่ากำลังเริ่มในการที่จะเขียนไปบ้างหรือยังคะก็ไม่ใช่เริ่มครับคือเริ่มมาหลายเริ่มมานานแล้วที่ก็ตั้งใจว่าจะออกแต่ปีที่แล้ววิลาก็ไม่ได้ออกเนี่ยตั้งใจว่าอาจจะออกต้นปีนี้ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ออกก็จะพยายามให้ยังอยู่ในปีนี้อยู่ก็ในงานสตาร์หนังสือนี้น่าจะทันไหมคะก็มันควรจะนะควรจะจะพยายามครับจะเป็นในแนวเดิมไหมคะหรือว่าจะเป็นในแนวของเรื่องของการเดินทางไปค่อนข้างจะต่างไปจากเดิมเพราะว่าหนึ่งคือผมไม่เคยเขียนหนังสือบันทึกการเดินทางมาก่อนด้วยค่ะก็มันจะเป็นบันทึกลักษณะที่เป็นการเดินทางทางความคิดด้วยคือในระหว่างที่เดินทาง1ปีนั้นเนี่ยความคิดหลายๆอย่างเนื่องจากเรามีเวลานั่งใครควรได้อ่านหนังสือมากอะไรเงี้ยก็มีบางอย่างที่เปลี่ยนความคิดของเราไปเพราะฉะนั้นก็มันเหมือนกับการบันทึกทั้งเกี่ยวกับสถานที่ที่เราไปแล้วก็ความคิดของเราในที่เราได้ทบทวนและไตร่ตรองในช่วงเวลานั้นๆด้วยก็ทำให้เราได้คิดหรือว่าได้ตกตะกอนของความคิดมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะลักษณะนั้นทีนี้เรื่องของการอ่านการเขียนเรามาพูดถึงเรื่องของการอ่านการเขียนบ้างในยุคปัจจุบันที่เรื่องของการอ่านการเขียนที่ไม่ใช่ในรูปของแบบในรูปเล่มแต่ว่าเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียนิวมีเดียหรือแม้แต่เรื่องของอินเทอร์เน็ตต่างๆมีความคิดเห็นยังไงกับการอ่านการเขียนของเด็กในปัจจุบันนี้คะค
ของเด็กเลยใช่ของวัยรุ่นหรือว่าของในปัจจุบันที่เราเริ่มนำเอาเทคโนโลยีหรือว่าเรื่องของอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการอ่านมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะผมคิดว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับแหล่งคือมันก็คือสื่อใหม่นั่นแหละแต่ว่ามันเป็นโลกแบบใหม่สำหรับการอ่านและการเขียนเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ยังค่อนข้างใหม่อยู่นะครับสำหรับผมเนี่ยในฐานะคนทำงานเขียนหนังสือผมก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นกับมันนะครับคือผมรู้สึกว่า มันสมมติว่าคนที่สนใจจะเขียนเนี่ยมันทำให้เขาได้เขียนและมีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่านได้ง่ายได้ตรงขึ้นได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในฐานะคนที่ทำงานสำนักพิมพ์เนี่ยก็ยังค่อนข้างจะสับสนกับพื้นที่นี้อยู่พอสมควรผมเชื่อว่าหลายๆคนก็รู้สึกแบบนั้นคือเรายังไม่ค่อยเข้าใจว่ามันจะมีระบบยังไงหรือมันจะถูกจัดการยังไงหรือว่าสิ่งที่เขียนออกมาแล้วเนี่ย มันจะอยู่ในลักษณะไหนหรืออยู่ต่อไปได้ยาวแค่ไหนอะไรทำนองนี้คือมันมีคำถามมากมายครับเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเพียงแต่ว่าถ้าเราเจาะพูดเฉพาะเรื่องข้อมูลการสื่อสารการแลกเปลี่ยนการแสดงความคิดเห็นเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจแล้วก็คือผมไม่ได้มีความรู้สึก ต่อต้านมันก็อยากที่จะทำความเข้าใจกับมันมากขึ้นแล้วก็ในฐานะนักเขียนเองก็อยากจะศึกษาดูมากขึ้นว่ามันจะเป็นพื้นที่สำหรับเราในฐานะนักเขียนได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าได้ดีแค่ไหนด้วยตัวคุณปราบดาเองก็ใช้ในส่วนของโซเชียลมีเดียอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าผมก็คือผมเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยแต่ละคนจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับ okay. คือสำหรับผมเนี่ยผมใช้เพื่อหนึ่งเพื่อแชร์ความคิดหมายถึงว่าสมมติว่านี้ผมมีความคิดอะไรบางอย่างหรือว่าเดินทางแล้วกำลังไปเจ อสถานการณ์หรือทัศนียภาพอะไรบางอย่างที่ผมอยากจะแชร์ให้คนอื่นได้รู้เนี่ยผมก็จะใช้หรือว่าแชร์ข้อมูลข่าวสารหรือว่าแชร์สิ่งที่ได้ไปอ่านมาหรือฟังมาหรือเห็นมาแล้วคิดว่ามันน่าสนใจมันสนุกมันตลกมันอะไรเงี้ย ก็อาจจะแชร์ด้วยแต่ผมจะไม่ใช่คนที่เขียนเรื่องส่วนตัวลงไปในนั้น ซึ่งหลายๆคนผมรู้สึกว่าเขาใช้เพื่อระบายออกหรือว่าเพื่อบ่นอะไร คือมันมีคนใช้หลายรูปแบบมากแต่ว่าผมจะใช้เฉพาะที่มันผมรู้สึกว่ามันควรจะถูกได้แชร์ออกไปหรือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจหรืออยากจะแลกเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ค่อยมีเรื่องส่วนตัวเท่าไหร่ล่าสุดก็เห็นเมื่อเช้าหรือเปล่าหรือเมื่อวานไม่ทราบนะคะที่เขียนว่าหนังสือคุณเหมาะจะอ่านตอนไหนแล้วก็ตอบว่าตอนอ่านในที่มีแสงสว่างมากพอ นี่เรียกอันนี้เรียกว่ามุกเอ๊ะแต่มันตีความได้นะ เออแต่มันก็ตีความได้ในอีกแบบหนึ่งนะถ้าเราจะใช้ความคิดอะไรแต่ว่าคิดมากเกินไปก็ไม่ควร ทีนี้คำถามสุดท้ายเนาะให้คุณปราบดาฝากถึงเรื่องของการอ่านการเขียนว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะฝากเรื่องการอ่านการเขียนใช่ไหมครับก็ของคนในสังคมคือความที่ผมอยู่ในแวดวงนี้เนี่ยผมก็พอจะทราบแบบว่าจริงๆแล้วคนไทยอ่านหนังสือไม่น้อยนะครับอยากให้มั่นใจตรงนี้ว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยอ่านหนังสือไม่น้อยแล้วก็หนังสือในบ้านเราก็มีไม่น้อยโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศใกล้เคียงเนี่ยคือความที่ได้เดินทางไปในแถบภูมิภาคนี้ค่อนข้างหลายประเทศเนี่ยก็จะรู้ว่าบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะเป็นมีอุตสาหกรรมหรือว่ามีสังคมการอ่านการเขียนการพิมพ์หนังสือที่ดีกว่าหลายแห่งครับมีความตื่นตัวมากกว่ามีตัวเรื่องมากกว่าแต่ว่าสิ่งที่ขาดก็คือความต่อเนื่องผมก็ฝากก็อยากจะฝากให้คนอ่านหรือว่าผู้ที่สนใจในหนังสือเนี่ย อาจจะคิดถึงจุดนี้ก็คือความต่อเนื่องในการอ่านของเราหรือว่าความต่อเนื่องทำความสนใจในประเด็นต่างๆคือหนังสือเนี่ยส่วนใหญ่
มันจะนำเราไปสู่หนังสือเล่มอื่นๆนะครับหรือเราหนังสือตอนเด็กชอบวรรณกรรมเยาวชนเนี่ยก็อาจจะเริ่มสนใจงานที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นพออ่านงานที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในงานเหล่านั้นมันก็จะเชื่อมโยงกับงานของนักเขียนคนอื่นหรืองานเขียนประเภทอื่นไปเรื่อยๆคือจริงๆแล้วมันคือการตามสืบสาวราวเรื่องต่อไปเรื่อยๆโดยการผ่านการอ่านนะก็มีความรู้สึกว่าอยากจะให้สังคมเรามีวัฒนธรรมนี้มากขึ้นก็คือตามอ่านแล้วก็ไม่ได้เฉพาะวาระเช่นคำว่าปีนี้เป็นกรุงเทพเป็นเมืองหนังสือโลกอะไรทำนองเนี้ยก็อย่าไม่ต้องให้ความสำคัญกับมันมากเพราะว่าถ้าเฉพาะปีนี้เนี่ยแล้วปีอื่นๆไม่อ่านเลยก็แย่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแค่เป็นเหมือนกับวาระเป็นอีเวนต์สนุกให้เรามีกิจกรรมเกี่ยวกับการอ่านก็ดีเพียงแต่ว่าต่อไปมันก็ควรจะถูกสานต่อไปด้วยถือซะว่ามันเป็นการกระตุ้นดีกว่าที่จะไปคิดว่ามันคือวาระที่ต้องอ่านใช่ก็คือกระตุ้นแหละกระตุ้นให้ทุกคนแบบหันมาอ่านแทนที่จะไปทำอย่างอื่นค่ะนี่ละวันนี้คงต้องขอบคุณเนาะเวลามีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดต้องขอบคุณมากค่ะที่ให้เกียรตินะคะกลับไปนอนต่อด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะ